สุรินทร์ตามมาติดๆนะครับกับช้างนี่ก็จะเป็นคนที่ใหญ่และหนักกว่าทางให้ช้างด้วยนะคะช้างของเราวันนี้มาแบบเนิบๆนิ่มๆไม่ใช่ขอทางให้ช้างขอทางให้พระด้วยขอทางให้พระประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะจับตัวเจ้าหน้าที่อบจหรือกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนนะฮะสภาเด็กและเยาวชนให้ประจำแต่ละจุดด้วยครับน้องๆที่ใส่เสื้อสีส้มนะฮะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุบ้างที่ลงขึ้นยากลำบากนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะพอพูดถึงคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยวันนี้นะคะผู้สูงอายุหรือว่าหลายท่านนะคะที่อยากจะไปร่วมแห่เทียนพรรษาไปที่วัดบูรพารามพระอารามหลวงกับเรานะคะถ้าท่านอยากไปแต่ว่าโอ้ไม่วันนี้เรามีรถรางให้บริการจากที่ไรเทคนิคสุรินทร์ด้วยนะคะคุณตะวันบอกว่าแถวละจุดละ10เชือกเนี่ยก็จะวนไปจิตอาสาไปดูด้วยนะครับดูกระจงพงใจเลยนะครับถ่ายใจให้เบิร์ดออกนะคะตรงจุดที่เรากันไว้อีกส่วนหนึ่งนะคะท่านสามารถที่จะแบ่งปันคนที่ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องขึ้นมือหาอาจารย์นะคะเรียนเชิญท่านใดที่ไม่สะดวกขับช้าเดินไปเลยครับเดินไปต่อแถวใหม่เลยครับเดินไปต่อใครนะคะท่านผู้บริการสมชายชูน้อยวันนี้ท่านก็มาร่วมหลวงพ่อยืนนะครับองค์แรกนะครับที่เข้ามาเนี่ยนะครับเดินเข้าเลยนะครับเดินเข้าเลยช้างที่หนึ่งครับขอทางให้ช้างด้วยนะคะช้างของเราวันนี้มาแบบเงียบๆนิ่งๆไม่ใช่ขอทางให้ช้างของเราวันนี้นะคะสำหรับการให้ทางนะคะกับช้างรวมไปถึงพระพิฆาตนะคะแต่ว่าอูไม่มีแรงเดินตัวไปไม่ถึงวันนี้เรามีรถรางให้บริการจากที่เป็นอาชีพอีกคืนด้วยนะคะคุณตะวันบอกว่าแถวละจุดละ10เชือกเนี่ยครูไม่ได้ตักบนหลังช้างของวันนี้ใช่ไหมคะหรือว่าของวันไหนมาจนถึงปัจจุบันค่ะครับวันนี้ในแต่ละช่องนะครับแต่ละจุดนะครับช้างกำลังทยอยเดินมานะครับอาจจะเดินช้านิดหนึ่งนะฮะอาจจะเดินช้านิดหนึ่งด้วยนะครับก็ตักปลาเสร็จแล้วให้ท่านรีบลงมาเลยรีบลงมาเลยนะไปสัมพันธ์นะคะสำหรับขับช้าเลยครับเดินไปต่อแถวใหม่เลยครับเดินไปต่อแถวใหม่เลยว่าขึ้นเดินนะควายช้างไปต่อแถวแถวหลังเลยนะครับท่านผู้บริการการท่องเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องการการท่องเที่ยวน้อยครับก็แค่ลูกตักบาตรทางนี้นะคะอย่าเพิ่งตักบาตรตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งให้อาหารช้างตอนนี้นะคะเพราะว่าจะทำให้เสียแถวได้นะคะอย่าเพิ่งมอบดอกบัวมอบเงินให้กับช้างในตอนนี้นะคะเพราะว่าช้างเขาจะต้องไปเข้าแถวต่อนะคะท่านใดที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญขอความกรุณาเป็นทีหลังนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านที่ดูข้างหน้าเนี่ยให้ช้างออกมาพอช้างออกมาปุ๊บไปช้างที่บอกมาที่เลยไม่ต้องแอคชั่นถ่ายรูปหน้านะฮะมาช้างมาที่เลยนะมาช้างที่กำลังออกมาเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผมแล้วไม่สามารถจะบอกได้นะครับสีน้ำเงินครับของ TMB ครับการเดินของช้างนะคะท่านผู้เขียนทุกท่านคะอยากจะมอบสิ่งของให้กับช้างหรือวันช้างเป็นพิเศษนะคะขอความกรุณานะคะหลังจากที่เขาเสร็จภารกิจแล้วนะคะเดี๋ยวนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับให้ยืนให้เจ้าหน้าที่เพราะว่ามีน้องเนี่ยที่จะอยู่ในจับนะเพราะว่าพอเข้าของของช้างเองขอรับหน่อย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 
ที่จะครอบครองจังหวัดด้วยนะครับก็เป็นส่วนที่จะเชื่อมเส้นทางระยะจะโปรโมทนะครับงานปักษาสุรินทร์แล้วก็แห่เทียนนะครับจังหวัดสุรินทร์นั้นในที่สองของสี่การประเพณีของคนที่สามนะครับก็มีการที่จะเปิดพอถึงบุญเดือน8คนก็จะได้ถึงงานแห่เทียนพรรษาซึ่งเป็นอัปทานีนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์แต่เที่ยวในเชิงของสาธุเที่ยวในเชิงศาสนานะครับหรือว่าจะเป็นจังหวัดนครศรีมานะครับหรือว่าบุรีรัมย์ในทุกครบนะครับก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับปัจจัยที่ทั้ง5นั้นได้อยู่นะครับทางพระพุทธเจ้านั้นได้ครับครับเดี๋ยวไปหน้าดีกว่านะจะได้ภาพตรงหน้าพระยาสุริยาจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ท่านนักท่องเที่ยวที่เคารพรักรู้สึกประทับใจมากนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับจริงๆสุรินทร์ก็เป็นที่ประทับใจของผมและครอบครัวแล้วก็คนที่ผมรู้จักมานานแล้วเพราะว่ามีเรามีชื่อเสียงเรื่องหน้าไหมมากนะแต่ประชุมเอเชียก็โหมาหลายสิบปีที่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานมาใส่ช้างในสมัยโบราณบอกกันเลยว่าเอาช้างไปใส่